ฝั่งนู้นเหรอนายเขาอะไรอยู่กับอ๋อจะส่งบ้านอนุญาตครับรับประทานข้าวเสร็จนะพี่ประมาณ20นาทีรบกวนตั้งแถวรถใช่ไหมใช่ๆพอดีป๋าเขาจะถ่ายรูปภาพลงข่าวให้ครับพี่กลุ่มที่มาใหม่กินน้ำกินท่าไหนแล้วอยู่ตรงไหนนี่ๆๆถึงไหนอยู่ไหนนี่ๆมาให้เจ้าของบ้านคุยดิเออนี่พูดไม่ได้นะพูดไปก็ต้องยอดอยู่นะครับพี่ท่านเดียวไล่ไล่ครับไล่ท่านเดียวนับนะครับ1 2 3วันนี้เราวันที่6เราก็ได้มาร่วมกันแล้วก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็สมาชิกที่มาร่วมกันดูแล้วก็ประมาณ100กว่าเกือบ200เราเห็นเด็กวัยรุ่นโยมได้เอาวัยรุ่นเข้ามาร่วมทำบุญนี่คือสิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะก็ขอขอบคุณเจริญพรหัวหน้าทีมที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาถือเป็นโครงการที่ดีมากๆนะดีที่สุดที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็เราได้ร่วมด้วยช่วยกันได้มีจิตเมตตาสละทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยหรือว่าปัจจัยแล้วก็สละเขาเรียกว่าแรงกายแรงใจเดินทางมาหลายที่หลายทางมาพี่น้องๆที่มาร่วมทำบุญเพื่อไฟไหม้นะครับขอให้โชคดีครับขอให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับ